ผยชมอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Audi A6 และ S6 e-tron ที่จะเป็นไลน์อัพรุ่นไฟฟ้าที่ได้ท้ายแบบ Sportback รวมถึง Avant มาด้วยครับหลุดภาพ Tesla Model Y Juniper พร้อมไลท์บาร์แถบไฟท้ายยาวรูปแบบใหม่ BYD Seal อัปเดตล่าสุดนะครับสามารถใช้งาน Apple Digital Car Keys ได้แล้วUber ร่วมมือกับ BYD นำรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 100,000 คันสำหรับให้บริการทั่วโลก Volvo Select ได้เริ่มนำรถยนต์ไฟฟ้ามือ2เข้ามาขายในเว็บไซต์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและทาง Volvo เองได้พิจารณารถยนต์ Hybrid แทนหลังจากที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มชะลอตัว Samsung เปิดตัวแบตเตอรี่ Solid State ที่สามารถทำระยะที่วิ่งได้ไกลถึง966กิโลเมตรต่อการชาร์จรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับAudi ได้เผยโฉม A6 และ S6 e-tron เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แพลตฟอร์มแชร์กันกับ Audi Q6 e-tron นะครับเรียกได้ว่าลูกค้าจะมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับไลน์อัพรถยนต์ไฟฟ้าตระกูลเลข6นั่นเองครับสำหรับ A6 e-tron นี้ไม่ใช่รถยนต์4ที่นั่งที่เป็นไฟฟ้า 100% คันแรกของทาง Audi นะครับเพราะจริงๆแล้วคันแรกนั่นก็คือ Audi e-tron GT ที่ได้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Porsche Taycanณตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการนะครับแต่คาดว่ารุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive จะมีราคาอยู่ที่ 70,000 เหรียญหรือเป็นเงินไทยประมาณ 2,480,000 บาทที่จะมีพละกำลัง362แรงม้าครับและสำหรับรุ่น A6 e-tron ที่มีแรงม้า422แรงม้าคาดว่าจะมีราคาประมาณ 80,000 เหรียญหรือเป็นเงินไทยประมาณ 2,830,000 บาทและรุ่นตัวท็อปนะครับอย่าง S6 e-tron ที่ได้แรงม้ามา543แรงม้าจะมีราคาถึง 90,000 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,190,000 บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหน้าครับโดยรุ่นใหม่นี้นะครับจะมีการดีไซน์ออกแบบใหม่ทั้งหมดและได้ท้ายแบบ Sportbackรวมถึงท้ายแบบ Avant มาด้วยครับโดยจะได้ไฟท้ายขนาดใหญ่คาดยาวที่ได้ไฟแบบ OLED ที่สามารถตั้งค่าผ่านเมนูในรถได้เพื่อจะสามารถแสดงไฟได้หลายรูปแบบครับส่วนเรื่องของการออกแบบภายในนะครับจะแชร์ร่วมกับ Q6 e-tron โดยจะได้หน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่มีขนาด 14.5 นิ้วและจอแสดงผลหลังพวงมาลัยนะครับขนาด 11.9 นิ้วรวมถึงจอเสริมนะครับให้กับผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยนะครับขนาด 14.5 นิ้วที่จะอยู่ต่อกับจอโค้งนั่นเองครับเรียกได้ว่าผู้โดยสารสามารถดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมได้ครับและคันนี้จะได้หลังคากระจกแบบพาโนรามาสามารถเปลี่ยนระบบการโปร่งใสและทึบแสงได้ด้วยการกดปุ่มตั้งค่าผ่านหน้าจอครับหรือสามารถตั้งค่าไล่เลเยอร์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นลายแบบกระดานหมากรุกก็ทำได้เช่นกันและคันนี้ได้พื้นที่สัมภาระโดยสารจุได้736ลิตรครับสำหรับ A6 e-tron จะได้แบตเตอรี่ความจุขนาด 94.4 กิโลวัตต์อัวร์และจะสามารถทำระยะที่วิ่งได้ประมาณ563กิโลเมตรต่อการชาร์จและนี่ยังไม่ใช่ตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับมาตรฐาน EPA แต่อย่างใดและคันนี้จะได้สถาปัตยกรรม800โวลต์รองรับการชาร์จ DC 270กิโลวัตต์และเคลมว่าชาร์จกัก 10% ถึง 80% ภายใน21นาทีครับทาง Audi นะครับจะใช้มอเตอร์เดี่ยวสำหรับ A6 e-tron สามารถทำตัวเลข0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 5.2 วินาทีและ A6 e-tron Quattro นะครับที่จะได้มอเตอร์คู่มาจะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 4.3 วินาทีและ S e-tron นะครับจะทำ0ถึง100ได้ภายใน 3.7 วินาทีซึ่งค่า CD จะน้อยนะครับเพียงแค่ 0.21 CD เท่านั้นเนื่องจากกระจกข้างของคันนี้นะครับจะใช้กระจกข้างแบบกล้องดิจิตอลแทนเพื่อลดค่าแหล่งต้านได้ดีมากยิ่งขึ้นครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสริมทัพให้กับตระกูลเลข6นะครับสำหรับ A6 และ S6 e-tron ที่เป็นโมเดลรถไฟฟ้าตามมาหลังจาก Q6 e-tron ครับเราต้องมาดูกันต่อว่าทาง Audi จะยกเลิกการผลิตเครื่องยนต์สันดาปสำหรับตระกูลเลข6หรือไม่ครับหลังจากที่ได้ประกาศล่าสุดว่า A5 นั้นได้มาแทน A4 อย่างที่เราได้ทราบกันไปครับล่าสุดมีผู้ใช้ Reddit ได้ออกมาโพสต์ภาพที่อ้างว่าจะเป็น Tesla Model Y รุ่นใหม่หรือใช้โค้ดเนมว่า Juniper นั่นเองเพราะว่าเราจะเห็นจากไฟหลังที่แตกต่างรวมถึงการออกแบบภายในนะครับที่ไม่เหมือนกับ Tesla Model Y รุ่นปัจจุบันครับจากภาพหลุดเราจะเห็นได้ว่ามีการเปิดผ้าใบคลุมรถด้านหลังขึ้นเผยให้เห็นการดีไซน์ท้ายของรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นแถบไฟสีแดงขนาดใหญ่และคาดยาวเป็นแบบไลท์บาร์และมีโลโก้คำว่า Tesla อยู่บนไฟด้วยนะครับเสมือนกับการออกแบบใน Tesla Model 3 Refresh หรือว่า Highland ที่จากเดิมเคยเป็นโลโก้รูปตัว T นะครับใช้คำว่า Tesla มาแทนนั่นเองและนอกจากนี้ภาพภายในห้องโดยสารนะครับจะสังเกตได้ว่าเบาะนั่งนั้นมีรูสำหรับระบายอากาศด้วยเหมือนกับเบาะของ Tesla
าโมเดล3ตัว Refresh และมีแถบ Ambient Light ส่องสว่างภายในห้องโดยสารคล้ายกับโมเดล Y ในรุ่นอัปเดตใหม่ที่ประเทศจีนซึ่งไฟด้านข้างนะครับจะสั้นกว่าในโมเดล3นั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยเดากันนะครับว่าโมเดล Y Juniper นั้นไฟท้ายจะออกแบบใกล้เคียงกับโมเดล3 Refresh เราต้องมารอดูกันว่าตัวจริงที่นำมาเผยโฉมจะเป็นดีไซน์แบบข่าวลือนี้หรือไม่ครับล่าสุดนะครับ BYD อัปเดตให้ BYD Seal สามารถใช้งาน Apple Digital Smart Keys ได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องพกกุญแจหรือบัตรก็สามารถใช้ iPhone Apple Watch เข้าไปสตาร์ทรถหรือเปิดตัวรถแทนได้แล้วครับโดยที่ iPhone ที่รองรับระบบ Apple Car Keys นะครับจะต้องเป็น iPhone XS ขึ้นไปรวมถึง SE จะต้องเป็นรุ่นที่2ขึ้นไปครับส่วน Apple Watch นะครับก็จะเป็นรุ่นที่5ขึ้นไปรวมถึง Apple Watch SE ก็สามารถใช้งานได้ครับเรียกว่าการใช้งานนะครับเพียงแค่ทำการนำมือถือนะครับไปแตะข้างประตูหรือจุดที่สามารถรองรับ NFC อย่างกระจกข้างนะครับก็สามารถเปิดตัวรถได้และสามารถนำตัวมือถือนะครับนำไปแตะที่แตะที่เดียวกับที่แตะการนะครับก็จะสามารถสตาร์ทตัวรถของ BYD Seal ได้นั่นเองครับโดยที่หลังจากทำการอัปเดตนะครับในแอปพลิเคชันจะมีขึ้นโชว์ว่ากุญแจดิจิตอลครับแสดงว่าเราสามารถใช้งานมือถือ iPhone และ Apple Watch แทนกุญแจรถได้ครับสำหรับ BYD Dolphin และ Atto 3นะครับยังไม่ได้ทำการอัปเดตระบบนี้เข้ามายังไงเราต้องมารอดูนะครับว่า BYD Atto 3และ Dolphin จะได้อัปเดตในการใช้งาน Apple Smart Keys ช่วงไหนกันครับ Uber และ BYD ได้ประกาศการร่วมมือหลายปีสำหรับการนำรถไฟฟ้าไปใช้บริการ Uber ให้กับทั่วโลกถึง 100,000 คันครับโดยความร่วมมือนี้จะเริ่มขึ้นที่ยุโรปและลาตินอเมริกาโดยจะช่วยให้ผู้ขับขี่ Uber นั้นใช้ต้นทุนไม่แพงและเป็นทางเลือกที่จะสามารถทำกำไรได้ดีในการขับขี่ด้วยรถไฟฟ้าของ BYD และแผนนี้นะครับจะขยายไปยังตะวันออกกลางแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยหุ้นนี้นะครับไม่รวมกับประเทศสหรัฐอเมริกาและนอกจากนี้ Uber และ BYD วางแผนที่จะร่วมกันพัฒนายานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยี Self Driving ผนวกเข้ากับแพลตฟอร์มRide Hailing นะครับร่วมกันเพื่อให้ยานพาหนะนะครับสามารถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้โดย Stella Lee CEO ของ BYD ที่อเมริกานะครับได้กล่าวว่าความร่วมมือกับ Uber ครั้งนี้เราต้องการจะเป็นการขนส่งที่รักโลกและสามารถเข้าถึงได้ราคาไม่แพงสำหรับทุกคนโดยการร่วมมือครั้งนี้จะถือว่าเป็นยุคใหม่ในการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการขนส่งภายในเมืองครับเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา Uber เองก็ได้ประกาศการร่วมมือกับ Tesla เพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่ที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยเป้าหมายก็คือการลดมลพิษนะครับและให้บริการที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาภายในปี2030นี้ครับในเว็บไซต์ Volvo Select ในประเทศไทยนะครับได้เริ่มนำรถไฟฟ้าเข้ามาขายมือ2ให้เราได้เลือกชมกันแล้วโดยที่เข้าผ่านเว็บไซต์ Volvo Select นะครับเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าเช่นณตอนนี้นะครับ XC40 ที่เป็นเพียวอิเล็กทริกหรือว่ารุ่นรีชาร์จอิเล็กทริกนะครับได้เริ่มนำมาขายเป็นมือ2แล้วสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับรุ่นไฟฟ้ามือ2ของ Volvo สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ Volvo Select ได้เลยครับเดิมทีนะครับที่ Volvo ได้ตั้งเป้าหมายให้บริษัทนะครับมีรุ่นไฟฟ้า 100% ภายในปี2030ณตอนนี้ Volvo เองต้องกลับมาปรับแผนเนื่องจากยอดขาย EV นั้นเริ่มชะลอตัวและหันเบี่ยงเบนนะครับมาพัฒนาสำหรับรถโมเดลไฮบริดแทนครับโดยการชะลอตัวในตลาดที่สำคัญเช่นตลาดอย่างสหรัฐอเมริการวมถึงจีนเอง Volvo จำเป็นจะต้องพิจารณาอัปเดตแพลตฟอร์มเช่นแพลตฟอร์ม SPA1 ที่ใช้กับ Volvo XC90 และ XC60 SUV เวอร์ชั่นไฮบริดรวมถึงปลั๊กอินไฮบริดด้วยเพื่อมุ่งเน้นเทคโนโลยีไฮบริดมากขึ้นนะครับหลังจากที่ยอดขาย EV ของ Volvo เองนั้นเริ่มชะลอตัวถึงแม้ว่านะครับล่าสุดที่เราจะเห็นข่าวกันว่า Volvo EX30 นั้นขายดีมากๆรวมถึงที่ยุโรปเองที่ทำยอดขายได้ดีนะครับขึ้นไปอันดับ3อย่างรวดเร็วแต่ส่วนรุ่นไฮบริดเองของ Volvo เช่น XC60 PHEV ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเช่นกันแสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญนะครับสำหรับการใช้งานกึ่งพลังงานไฟฟ้านั้นมีแนวโน้มทิศทางที่จะทำยอดขายได้ดีกว่าในอนาคตครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า Volvo เป็นบริษัทรถยนต์ที่ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆและวางแผนจะให้รถไฟฟ้าเป็นไลน์อัพทั้งหมด 100% ภายในปี2030และนอกจาก Volvo เองนะครับที่จะต้องกลับมาพิจารณาการพัฒนาปลั๊กอินไฮบริดแทนรถไฟฟ้าแล้วแบรนด์อื่นๆอย่าง Volkswagen Aston Martin และ Mercedes เองก็จำเป็นจะต้องกลับมาปรับกลยุทธ์ในการอยู่รอดในยุคสมัยนี้เช่นกันครับ
ผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติเกาหลีอย่างซัมซุงได้เปิดตัวแบตเตอรี่ Solid State ที่เคลมว่าจะสามารถทำระยะที่วิ่งได้966กิโลเมตรต่อการชาร์จถือว่าเป็นการพัฒนาแบตเตอรี่ในยุคที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับเริ่มพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเจนใหม่อย่าง Solid State ทำให้เกาหลีนะครับก็ไม่พลาดที่จะเปิดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เช่นกันครับโดย Samsung ได้ประกาศขณะร่วมงาน SNE Battery Day 2024 Expo ที่กรุงโซในสัปดาห์นี้นะครับและกล่าวในงานว่าสำหรับตอนนี้แบตเตอรี่จะก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่น High End เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Samsung ต้องการจะพัฒนา Solid Stateแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นให้ได้2เท่าของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าทาง Toyota เองก็กำลังพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ด้วยเช่นกันและคาดว่าจะผลิตจำนวนมากภายในปี2027และได้กล่าวว่าจะนำแบตเตอรี่ไปติดตั้งครั้งแรกสำหรับรถพรีเมียมอย่าง Lexus ครับหรือแบรนด์อย่าง NIO เองนะครับก็ได้นำเสนอชุดแบตเตอรี่ใหม่ที่มีความจุ150กิโลวัตต์อัวร์พร้อมกับอิเล็กโทรไลต์กึ่งแข็งที่สามารถทำระยะวิ่งไกลได้ถึง1046กิโลเมตรต่อการชาร์จครับเรียกว่าการเปิดตัวแบตเตอรี่ Solid State ของ Samsung ครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติเกาหลีที่จะนำมาแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าครั้งนี้เช่นกันครับและก็คือคลิปการสรุปข่าวเกี่ยวกับวงการรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมโนไนมดได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้หรือว่าคลิปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ